พูดถึงเรื่องรถราเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูอีกอันหนึ่งเขาเป็นล็อกล้อรถในพื้นที่ห้ามจอดปรากฏว่าคนถูกล็อกไม่พอใจก็เอาไปโพสต์ในโซเชียลแล้วก็เขียนเขียนด่าเจ้าหน้าที่น่ะลักษณะเหมือนอาฆาตมารตรายเหมือนกันนะเดี๋ยวดูนะนี่นี่โพสต์ของคนที่ใช้ Facebook คนหนึ่งนะอา่านตามข้อความทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่ามันจัดเต็มจริงๆละ่ะน่าจะอัดอั้นตันใจอ้างเรื่องที่ต้องมาถูกตำรวจล็อกล้อ,ลอรถเพราะจอดเกินเวลาไปแค่5นาทีแถมยังบอกที่แบบนี้ขยันจังที่ปัญหารถเมย์เข้าจอดป้ายไม่ได้ทําไมไม่ไปแก้ แล้วก็ส่งท้ายด้วยเชิงอาฆาตว่าอย่าให้เจอกันนอกเครื่องแบบไม่เมีนเจอดีแน่โอ้โหแบบนี้เลยเหรอ,อแล้วก็แฮชแท็กนั่นเห็นไหมมานสังคมเออนี่โพสตนี้ถูกแชร์ต่อในเพจกดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหและพาร์ทเฝากข้อความสอบถามไปถึงต้นสังกัดว่าแล้วแบบนี้คุณจะดูแลผู้ใต้บังคับบัญชายอย่างไรที่ถูกอาฆาตขนาดนี้ เขาดูแบบโพสต์จะข่มขู่แบบนีออ้ทีนี้คุณผู้ชมคุณอภิเอกบัลลังโพผู้สื่อข่าวของเราก็สอบถามเรื่องนี้ไปทางผู้กํากับการสอนอนหลักสองค่ะท่านก็บอกว่าจากการตรวจสอบนะคะถามผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วยืนยันค่ะว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินี่แหละที่ตลาดบางแคซึ่งจุดนั้นเน่ยเป็นถนนเพชรเกษมขาออกมีกําหนดให้ห้ามจอดรถทุกประเภทตั้งแต่ตีห้ถึงสี่ทุ่มของทุกวันออาพาเหรนค่อนข้างที่จะ สว่างอยู่นะเขาก็เลยกลัวว่าเอ๊ะสีห้าถึงสี่ทุ่มมันจะสว่างขนาดนั้นไหมหรือว่ามันสว่างด้วยแสงไฟหรืออะไรต้องตรวจสอบก่อนใช่ไหมใช่ทีนี้ส่วนข้อความที่ขค่มขู่เนี่ยก็มองว่าเดี๋ยวขอตรวจสอบอีกทีแล้วกันว่ามันเข้าข่ายมิ่นเจ้าพนักงานหรือเปล่าหรือว่าเป็นความผิดพระ,ระบอคอมพิวเตอร์หรือไม่ส่วนตัวอยากให้พี่นงประชาชนเห็นใจตํารวจหน่อยนะที่ผ่านมาเวลาตํารวจล็อกเลาะอ,อะไรก็แล้วแต่แตเขาทําตามหน้าที่ไม่ได้มีอคติต่อใครทั้งสิ้นค่ะคือไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเออ ทำผิดก็ว่าไปตามผิดก็ไม่ทำก็โดนด่าทำก็โดนด่าอ้าฟังเสียงเจ้าหน้าที่หน่อยก็ขอความเห็นใจนิดนึงนะครับว่าให้มองเราในแง่เป็นกลางนะครับก็ถ้าใครที่อาจจะไม่ได้ความสะดวกนะครับหรือถูกกระทำความผิดแล้วเกิดความไม่พอใจนะครับก็ก็ขอให้งับรังชั่งใจนิดนึงนะครับการกล่าวอะไรออกไปนะครับโดยเฉพาะในโลกของสังคมออนไลน์นะครับมันทุกอย่างเนี่ยมันตรวจสอบได้หมด ก็เชื่อว่านอกจากตลาดบางแคที่อื่นก็คงเป็นกันอะเพราะตลาดสดตลาดสดอะไรเงี้ยจอดรถยากจอดรถคือบางทีเอาสะดวกเข้าว่าไงความจริงอะเขาจัดหาที่สําหรับที่จะให้จอดรถอะลานจอดรถของตลาดมันมีอยู่แล้วแต่มันอาจจะอยู่ในหน่อยแล้วคนก็ไม่ชอบไปจอดข้างหน้าก็จอดแปะปุ๊บลงไปซื้อตึ๊ดตึตึ๊แล้วก็กลับขึ้นรถได้เลยมันก็เอาสะดวกเข้าว่างคนไทยง่ายๆสบายๆแต่พอเจอล็อก้อทีโกรธด โกรธเพราะว่าไงต้องเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างหนุนไปส่งที่สอนอนหน่อยหรือ,อสพอหน่อยในจะเสียเวลาแล,วแล้วก็เสียเงินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทําทุกอย่างให้ถูกต้องแล้วกันคุณอย่าคิดว่าจอดแป๊บเดียว5นาทีเองอมไม่ได้นะคะ